สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงฟ้าวัตราหะาโต้กลับพวกชอบว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ได้มงรองหนึ่ง เรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่จางหายสําหรับเรื่องของการพูดหรือสปิชของอิงฟ้าในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022หลังเข้ารอบ10คนสุดท้ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามโดยอิงฟ้าพูดภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยทํานองว่าสงครามส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมการศึกษาดังเช่นสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่กําลังเกิดขึ้นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยทําให้คนกลายเป็นผู้อพยพหนีสงครามทําให้ทุกอย่างกลายเป็นความ ทผู้คนต้องสูญเสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวเราเริ่มต้นที่ทุกคนเริ่มต้นที่เราต้องยิ้มให้กันและกันแม้เรื่องนี้อาจต้องใช้เวลานานแต่เราต้องหยุดสงครามและฉันหวังว่ารัสเซียจะหยุดรุกรานยูเครนขอบคุณค่ะ จากเหตุนี้ทําให้แฟนนางงามเวียดนามทัวลงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องทําให้ความหมายเปลี่ยนและมองว่าอิงฟ้าไม่เหมาะสมกับตําแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ในขณะเดียวกันหลายคนยังจับสังเกตได้ว่ายา Fol l ล์อินส a าแกรมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลลดหวบหลักล้านอีกด้วยจากการที่มิสแกรนฟิลิปปินและมิสแกรนเวียดนามไม่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายล่าสุดอิงฟ้ารองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ได้โพสต์ Story บอก ว่า never make fun of someone who speaks broken English it means they know another language ซึ่งปแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอย่าล้อเลียนคนที่พูดภาษาอังกฤษผิดเพราะมันหมายความว่าพวกเขารู้ภาษาอื่นก่อนจะเขียนข้อความอีกว่า I'm just someone who's not good at English but I practice my dream and try and was not afraid to speak And I never thought that we has to stop improving ourselves or being insecure. Communication mistakes taught me to learn and become better. Language is not a shame and I'm very proud of myself. Simple ฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันฝึกฝนและพยายามเพื่อความฝันโดยไม่กลัวที่จะพูดและฉันไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองขขอผิดพลาดในการสื่อสารสอนให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอายและฉันภูมิใจในตัวเองมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news t 4 o tv ขอบคุณครับ